สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ KKJD โคคิดจานด่วนพร้อมกับคุณชาคิดที่กำลังเก็บโทรศัพท์พอดีเลยเข้ารายการแล้วครับพี่คิดครับพี่เนมันเช้าผมเบอร์ผมช้าก็สวัสดีครับท่านผู้ชมครับคุยเรื่องธุรกิจอยู่ใช่ใช่ครับอ๋อเรื่องวัตถุดิบนะว่าแบบว่าอาทิตย์หน้าเราจะเอาอะไรมาใช้ดีใช่ครับตอนนี้กำลังสั่งแบบว่าโอ้โหมาจากนู่นเลยแอนตาร์กติกครับเฮ้ยครับผมจริงมากโคตรลงใต้เลยเหรอครับแมวน้ำจริงมากอ่ะสิงโตทะเลก็ไม่ได้จะทำตามไงพี่อ่ะก็ใช้แมวเปอร์เซียที่บ้านนะใช่มันแมวเหมือนกันใช้ได้นะครับแต่อย่างไรก็ดีผู้บ่าวกินแมวไม่ใช่เมื่อวานนี้เลยเมื่อวานนี้เนี่ยเราเล่นเรื่องของกิมจิไปแล้วที่เราทำเป็นปอกเปี๊ยะใช่ไหม yes sir อร่อยมากเวียดนามผสมกับโคเรียครับอีกสักทีหนึ่งแล้วกันคือน้องตุ่นเนี่ยที่ทำไว้นะครับตุ่นสาวเปรี้ยวตุ่นสาวเปรี้ยวของเรากินเปรี้ยวด้วยใช่คือยิ่งทิ้งไว้ค้างคืนนะมันยิ่งอร่อยจริงๆกิมจิเนี่ยสุดยอดจริงๆคราวนี้พี่คิดจะไปทำอะไรได้บ้างไหมเช้าๆแบบนี้ทำแซนด์วิชเลยมั้ยล่ะฮะทำแซนด์วิชเลยเป็นคือใช้ grill cheese กิมจิพี่เลครับผมเชื่อว่าพี่เลต้องเป็นคนอยากทอดเบคอนได้เบคอนกลิ่นน้ำหอมชุบเท้าอย่างเงี้ยสุดยอดพี่เลครับผมกิมจิพี่เลอยากจะให้แบบเป็นไซส์นี้เลยหรือแบบบนโทสต์หรือว่าคุณอยากให้แบบสักหน่อยยาวผมว่ามันต้องมีดีไซน์หน่อยเพราะว่าไม่งั้นมันจะดูแรสติกเกินไปมันจะแบบว่ามันจะดูเป็นสิ้นคิดเล็กน้อยฮะใช่ใช่ใช่นิดเดียวนะส่วนผมก็จะไปผัดกิมจิผัดกับเนยให้หอมแล้วพี่เอกก็เลยดูนะฮะโอ้โหแค่นี้ผมยังไม่ใส่เนยนะพี่เอกครับผมใส่กิมจิก่อนเราก็เอาเนยลงไปเลยตอนนี้ลงได้ลงไปแล้วเราก็คลุกไปมาท่านผู้ชมลองดมดูดิครับท่านผู้ชมได้กลิ่นไหมหอมมากเฮ้ยอ๋ออยู่นี่อะไรพี่หาน้ำตาลไม่เจอเมนูวันนี้เนี่ยบอกเลยว่าจะเร็วกว่าเมื่อวานครับผมแต่ด้วยขนมปังของเราที่มันแข็งพี่เลยครับอะไรเราไม่เอาขอบเราตัดขอบออกดีไหมแล้วแต่ตาข้อจริงผมชอบขอบชอบขอบไหมถ้าเราเก็บถ้ากริลชีสจริงมันต้องมีขอบเออชีสเราจะลงฝั่งที่จะลงบนกระทะสุดท้ายคราวนี้กิมจิเราลงก่อนเราก็ฟับลงไปแบบนี้ฟุบมันร้อนไหมล่ะเออก็ไม่ร้อนนี่เอ้ยได้อยู่วับเอ้ยอันนี้ดูดีสวยงามหั่นเลยพี่เราจะหั่นทางไหนดีพี่เลยไอ้ยะ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 สวยงามสวยงามแน่นอนที่สุดท่านผู้ชมครับเราก็ต้องมาลองชิมกันหน่อยคือหน้าตาเนี่ยน่ากินมากๆกลิ่นเนี่ยโดนสุดยอดแต่มันอยู่ที่ว่าอร่อยหรือไม่อร่อยใช่กิมจิทำเป็นขนมปังอ่ะแต่เอาเข้าจริงไม่แปลกนะเพราะว่าที่อังกฤษนะขนาดไอ้ชิปส์อ่ะเขาเรียกอะไรมันฝรั่งมันฝรั่งมันฝรั่งทอดอ่ะเหมือนเอออะไรประมาณเนี้ยแล้วเขาก็มาใส่ทำเป็นแซนด์วิชกันแล้วก็กินรสชาติเป็นไงของคุณเนี่ยกินไม่ได้เบิร์กไหมโอ้ยมันมันหอมอ่ะถ้าพูดอย่างนี้ก็เคยชอบกินซาวคราวชอบกินพวกเพโก้นะพวกแบบผักดองมาทางเดียวเลยตีต่างแต่ว่าเป็นผักดองแต่อ่อนกว่าแล้วหอมเนยมากแล้วมีความแบบเอิ่มแต่แบบชีสก็แมลกพอดีนะไม่เยอะไม่น้อยเกินไปแล้วก็มีเรื่องของเบคอนนะน้องสัปดาห์นี้ต้องบอกเลยว่ามีวัตถุดิบที่ใกล้ตัวมานะพี่เลยนะต้องขอบคุณน้องตุ่นสาวเปรี้ยวเราสัปดาห์หน้าไม่ต้องทำอะไรมันน้องอยู่เฉยนะครับผมกิมจิไม่ต้องเอามาแล้วนะเดี๋ยวให้พี่เลไปหาวัตถุดิบเองสองนะสองเมนูนี้กับกิมจิเนี่ยน่าจะเพียงพอแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันสัปดาห์หน้าแล้วมาดูครับว่าวัตถุดิบแปลกๆแต่ดีดูสิว่าครัวคิดจะมาทำอะไรให้คุณสำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนเจอกันใหม่พระรหัสหน้าไปแล้วครับสวัสดีครับเจอกัน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 เราจะไม่เอาน้ำกิมจินะครับเพราะว่าน้ำของกิมจิของน้องตุ่นเนี่ยค่อนข้างเปรี้ยวอย่างที่บอกเธอสาวเปรี้ยวจริงแต่ถ้าดูตัวเธอเนี่ยไม่ค่อยเปรี้ยวนะฮะครับผมตัวเธอจะหวานมากเบาหวานอย่าลืมติดตามชมครัวคิดได้ทุกวันพฤหัสและศุกร์ใช่ไหมพี่เล่ถูกต้องนะครับถ้าเกิดดูไม่ทันก็ดูได้ในง้อทีวีนะครับใน YouTube ก็
็มาสับตะไคร้ได้เลยนะครับไปที่สับตะไคร้ subscribe ถูกต้องพอทำรายการอาหารก็เป็นอาหารไปหมดแล้วอย่าลืมนะครับพฤหัสศุกร์ 9:30 นหรือเงาะทีวีและ subscribe กันนะจะได้มาเป็นเพื่อนกันจ้ะ